นโยบายที่ทางพรรคเพื่อไทยหาเสียงไว้นะครับเรื่องรถไฟฟ้า20บาทเราก็ไม่ได้บอกจะทำทันทีนโยบายที่ทางพรรคเพื่อไทยหาเสียงไว้นะครับเรื่องรถไฟฟ้า20บาทเราก็ไม่ได้บอกจะทำทันทีก็เป็นเรื่องของระบบรางนะฮะระบบรางที่ต้องเข้ามาช่วยการขนส่งทางน้ำนะครับแล้วการเชื่อมโยงระหว่างเวลาเราให้มีประสิทธิภาพที่สุดครับนะครับเป็นเส้นใหม่แล้วนะครับหรือว่าต่อจากมันเป็นเรื่องแต่เดิมเนี่ยรถไฟมันเป็นรางเดียวคอนทอร์รางคู่มันก็การขนส่งก็เร็วขึ้นไม่ต้องจอดรอตรงนี้ไปทำให้เร็วนะครับนายจุ๊บครับที่จะดันเงินลงไปในส่วนของเศรษฐกิจไทยเลยไหมครับเรื่องของการลงทุนต่างๆว่าตอนนี้ดูผลมาและหลายโครงการนี่ก็ยังที่แบบที่ท่านนายกบอกแล้วอะไรที่เราอะไรที่ดันได้ดันก่อนแต่บางส่วนที่มันต้องรองงบประมาณเพราะว่าเรื่องของระบบรางเนี่ยบางทีมันต้องรองมีงบประมาณเข้ามาก็ต้องใช้เวลาหน่อยครับแล้วทางสายกินหลายอันก็จะมีความพร้อมที่จะลงทุกต้องครับครับครับอย่างนโยบายรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายนี่ทำได้จริงแน่ใช่ไหมครับคืออย่างนี้นะฮะตอนนี้เรื่องของนโยบายที่ทางพรรคเพื่อไทยหาเสียงไว้นะครับเรื่องรถไฟฟ้า20บาทเราก็ไม่ได้บอกจะทำทันทีนโยบายที่ทางพรรคเพื่อไทยหาเสียงไว้นะครับเรื่องรถไฟฟ้า20บาทเราก็ไม่ได้บอกจะทำทันทีนโยบายที่ทางพรรคเพื่อไทยหาเสียงไว้นะครับเรื่องรถไฟฟ้า20บาทเราก็ไม่ได้บอกจะทำทันทีนโยบายที่ทางพรรคเพื่อไทยหาเสียงไว้นะครับเรื่องรถไฟฟ้า20บาทเราก็ไม่ได้บอกจะทำทันทีนโยบายที่ทางพรรคเพื่อไทยหาเสียงไว้นะครับเรื่องรถไฟฟ้า20บาทเราก็ไม่ได้บอกจะทำทันทีนะครับเนื่องจากว่าในขณะนี้เราอยากจะทำแต่มันมีปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจอันอื่นที่ยังมีความสำคัญอยู่นะครับเราต้องเงินตรงนั้นไปใช้ตรงนั้นก่อนแต่คิดว่าหลังจากสักน่าจะไม่เกิน2ปีเราก็ต้องผลักดันตรงนั้นเพื่อให้นโยบายที่ว่า20บาทตลอดสายพยายามทำให้เป็นรูปธรรมให้ได้ครับภายใน2ปีนะครับอันนี้จะเริ่ม2ปีข้างหน้าเราจะเริ่มนะครับภายใน2ปีว่างแสดงว่าไม่ได้เขียนไว้ในนโยบายที่จะแถลงรัฐสภาใช่ไหมครับในเบื้องต้นในเรื่องของ20บาทคงผมอาจจะไม่ได้นะไม่จะไม่ได้เขียนเลยนะครับอ๋อครับขอบคุณครับขอบคุณครับThank you.